ในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะปี1950อายุเฉลี่ยคนอยู่ประมาณแค่ 40-50 ปีเองนะครับตอนนี้เนี่ยถูกพยากรณ์ไปแล้วนะครับไปเป็น70กว่าไปปลายถึง80 Medical inflation นะครับหรือเงินเฟ้อทางค่ารักษาปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเติบโตประมาณ 8-10% ถ้าเราคิดกันอย่างคร่าวๆนี้เนี่ยภายใน10ปีข้างหน้าค่ารักษามะเร็งจะดับเบิลนะครับคือโตขึ้น2เท่าโรคร้ายแรงเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะจาก3ล้านจะกลายเป็น6ล้าน20ปีข้างหน้าได้เห็น8หลักจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะอยู่ถึง100ปีสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่างแรกลงทุนกับตัวเองลงทุนอย่างไรถ้าเราอยู่ถึง100ปีนะคะทีน่าเชื่อว่าตัวเลขนี้หลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว้าวในใจนะคะว้าวได้2แบบเลยว้าวว่าอยู่ได้จริงเหรอถึง100ปีเนี่ยกับว้าวอีกแบบนึงถ้าเราอยู่ได้100ปีจริงๆเราจะต้องเตรียมความพร้อมของตัวเราเองอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ทีน่าชวนมาคุยกันค่ะกับ1ท่านที่มีความเชื่อในเรื่องนี้มากๆว่าการที่คนเราจะอยู่ถึง100ปีเป็นไปได้แน่นอนนะคะแล้วก็ไปเตรียมความพร้อมไปหาโซลูชั่นต่างๆมาเพื่อทำให้เรานั้นอยู่ถึง100ปีได้ด้วยความมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงทั้งทางจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยก็เลยชวนมาแชร์ให้ฟังกันนะคะวันนี้ชวนคุยกันกับคุณ KK คุณณัฐพิสิทธิ์ครุฑทองชัย CAO นะคะจากทาง AIA ประเทศไทยนั่นเองค่ะคุณ KK สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจีน่าครับขอบพระคุณคุณ KK ด้วยนะคะเข้าใจว่าทำเรื่องนี้เนี่ยความเชื่อว่าแบบเอ้ยมนุษย์ของคนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยอันนี้ต้องถามก่อนเลยมันเป็นไปได้จริงๆใช่ไหมที่เราจะอยู่ถึง100ปีเนี่ยค่ะครับเป็นไปได้ผมส่วนตัวมั่นใจแน่นอนว่าเป็นไปได้นะครับเพราะอะไรคะ100ปีเนี่ยเรากำลังพูดถึงอายุไขเนาะก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า life spanถ้าเรามองนะครับแนวโน้มจากสถิติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศต่างๆทุกทวีปเลยนะครับตัวเลขนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีนะครับในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะปี1950อายุเฉลี่ยคนอยู่ประมาณแค่ 40-50 ปีเองนะครับตอนนี้เนี่ยถูกพยากรณ์ไปแล้วนะครับไปเป็น70กว่าไปปลายถึง80แล้วตัวเลขนี้เนี่ยหลังจากหมดโควิดไปแล้วผมก็มั่นใจว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ไปไกลมากเราจะได้ยินคำหลายๆคำนะครับที่ตอนนี้เป็นบัสเวิร์ดจากทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CRISPR นะครับการตัดต่อพันธุกรรม mRNA microbiomes นะครับหรือแม้แต่การใช้ 3D printing ในการสร้างอวัยวะจากเซลล์ของเราเองเข้ามาทดแทนมันกลายเป็นว่าอีกหน่อยร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยส่วนไหนก็มีอะไรมาเปลี่ยนได้นะครับแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะอายุยืนยาวขึ้นแน่นอนแต่ผมว่าหลายๆคนเริ่มกังวลนะครับว่าถ้าเป็นจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนั่นน่ะสินี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในเชิงลึกมากขึ้นเพราะแน่นอนค่ะว่าด้วยความเป็นมนุษย์เนาะทุกคนก็อยากจะอยู่ให้นานที่สุดกับคนที่เรารักที่สุดแต่ประเด็นก็คือการอยู่นานที่สุดจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยอะไรที่จำเป็นบ้างหากภาพมันเปลี่ยนไปวันนี้ทุกคนต้องเริ่มคิดกันใหม่แล้วนะคะเราไม่ใช่แบบเดี๋ยว70ก็ไปแล้วเดี๋ยว80ก็ไปแล้วไม่ใช่แล้วแค่เมืองไทยเองเนี่ยข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คือสำหรับคนที่เกิดปี59โอกาสสูงมากเลยนะที่อายุไขจะถึง90อันนี้คือแบบเป็นข้อมูลทางสถิติที่เขาพรูฟกันมาแล้วเพราะฉะนั้นภาพการเตรียมความพร้อมในบั้นปลายชีวิตมันต้องเปลี่ยนไปปัจจัยสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้คืออะไรบ้างคะวันนี้เรากำลังมองแค่100ใช่ป่ะคุณทีน่าเรามองที่100แล้วถ้ามันเกิดมันไม่ใช่ล่ะค่ะมันเกินกว่านั้นอีกวันนี้น่าคิดวันนี้เนี่ยคนเริ่มในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคนเริ่มพูดคำนี้มากขึ้นครับคำว่า health span อายุสุขภาพค่ะมันหมายถึงอะไรอายุสุขภาพคือหมายถึงว่าการที่เรานะครับมีสุขภาพแข็งแรงคือเรายังเข้าใจง่ายๆคือเรายังสามารถมีไลฟ์สไตล์ทำในสิ่งที่เราต้องการเดินเหินทำงานได้เหมือนที่เราอยากจะทำนะครับเราความสามารถต่างๆเหล่านี้หมดเมื่อไหร่นั่นคือการจบของเฮลสแปนเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮลสแปนหรืออายุสุขภาพสั้นกว่าอายุไขเสมอแต่โจทย์ของมันเนี่ยคือวันนี้เนี่ยเอาแค่วันนี้ก่อนนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยสมมุติว่าเราตายที่80ค่ะนะครับคืออายุไขเรา80อายุสุขภาพของคนทั่วโลกโดยเฉลี่ยเนี่ยสั้นกว่าอายุไขประมาณ10ปีหมายความว่าอะไรหมายความว่าชีวิตคุณเนี่ยวันที่คุณมีสุขภาพสมบูรณ์จนถึงวันที่คุณถูกวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคร้ายแรงแม้ว่าคุณจะยังมีชีวิตอยู่
แต่คุณภาพชีวิตไม่เหมือนเดิมแล้วบางคนยังทำงานได้บางคนทำงานได้น้อยลงหรือบางคนโชคไม่ดีอาจจะทำงานไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าอายุไขเราที่80อายุสุขภาพ70 10ปีต่อจากนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องอยู่จนถึง100กลายเป็นว่าเฮ้ยแกปหรือช่องว่างระหว่างอายุสุขภาพกับอายุไขจะถูกขยายจาก10ไปเป็น30ปีอู้อย่างนี้เครียดนะจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าสุขภาพหรือ health span ผมอยากจะขยายไปอีกใน2มิติคือให้ครบ3ด้านคือสุขภาพเนี่ยเราพูดถึง3เรื่องด้วยกัน1สุขภาพร่างกาย2สุขภาพการเงิน3สุขภาพจิตใจถ้าเราจะอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่แคร์ว่า health span ยาวแค่ไหน life span ยาวแค่ไหนเราต้องมีสุขภาพ3ตัวนี้คือเงินก็ต้องมีถูกต้องร่างกายก็ต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็จิตใจก็ต้องแฮปปี้ด้วย มีความสุขกับเวลาที่เราอยู่เพราะนั้นเนี่ยโจทย์ของมันคือว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงเพราะนั้นโจทย์วันนี้ที่เราต้องคิดกันก็คือว่าจะทำยังไงให้ health span คืออายุสุขภาพที่มีทั้งความสุขมีเงินมีร่างกายแข็งแรงยืนยาวที่สุดไม่ใช่แค่อายุขัยอย่างเดียว อันนี้น่าสนใจเพราะว่า3องค์ประกอบนี้สำคัญมากอยากให้ทุกคนแบบว่าให้ความสำคัญเท่าๆกันอ่ะเนาะทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็สุขภาพการเงินถูกต้องไหนๆคุณเคก็ศึกษาเรื่องนี้มาเยอะงั้นเราถามไปทีละส่วนได้ไหมคะว่าแล้วเราทำยังไงล่ะเอาตัวสุขภาพก่อนเอาง่ายๆแกนสำคัญที่จะทำให้เราอ่ะอยู่ได้โดยที่ health span ของเราเนี่ยมันยังแข็งแรงและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีอ่ะมันคืออะไรบ้างครับจากสถิตินะครับเราทำการศึกษาเรื่องนี้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรในปัจจุบันนะครับปัญหาหลักของสุขภาพของคนทั่วไปเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือทั่วโลกเนี่ย 76% ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับหรือการมี health span ที่สั้นนะครับก็คือโรคที่มาจากไลฟ์สไตล์ของเราภาษาอังกฤษเรียก NCD คือ non communicable disease คือโรคร้ายแรงที่ไม่ติดต่อหรือผมจะให้ชื่อเล่นโรคนี้เหล่านี้ว่า affluenza มันแปลว่าอะไร affluenza มันมาจากคำว่า affluence ซึ่งแปลว่าความร่ำรวยคือโรคที่มากับความร่ำรวยและไลฟ์สไตล์กับคนสมัยของคนสมัยใหม่เช่นอันดับหนึ่งเลยนะมะเร็งหัวใจโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับสโตรกพวกนี้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่3กลุ่มเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมค่ะเบาหวานนะครับโรคเกี่ยวกับโรคปอดนะครับเกี่ยวกับอากาศที่เราหายใจหรืออากาศที่เราเอาเข้าร่างกายเช่นการสูบบุหรี่นะครับอันดับที่5ครับคือโรคเกี่ยวกับสมองโรคอัลไซเมอร์ดีเมนเชียพาร์กินสันอะไรพวกนี้เกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็สมองทั้งหมดเหล่านี้5ตัวนี้นะครับเป็นโรคที่มาจากไลฟ์สไตล์ทั้งหมดเป็นโรคที่บรรพบุรุษของเราสมัยก่อนเนี่ยในยุคถ้ำยุคหินไม่รู้จักแต่ปัจจุบันโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุด5กลุ่มนี้ทำให้คนเราเนี่ยตายก่อนเวลาอันควรเนี่ยถึง 76% ปีนึงนะครับคนไทยเสียชีวิตประมาณ 400,000 คนเชื่อไหมครับว่า 76% มาจากโรคนี้โควิดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับเราอยู่ในช่วงพีคช่วงที่มีคนตายเยอะประมาณ2ปีรวมทั้งหมดนะครับเรามีคนเสียชีวิตทั้งหมดในช่วง2ปีแค่ 40,000 คนเฉลี่ยก็คือหมายความว่าปีละ 20,000 คนค่ะ 20,000 คนเทียบกับ 400,000 นี่คนละเรื่องเลยนะครับแต่ช่วงที่มีโควิดคนกลัวมากเลยคนกลัวว่าตัวเองจะเสียชีวิตจากโควิดแต่เรากำลังลืมภัยที่มันเป็นภัยเงียบแล้วมันอันตรายกว่านั้นอีกเยอะก็คือไอ้โรค4-5 โรคนี้ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ค่ะแต่หลายคนก็บอกเอ้ยพอได้ยินเรื่องเบาหวานอะไรก็ตามบอกมันเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณเคเคบอกว่าโอเคเรื่องของทางพันธุกรรมมันมีส่วนหนึ่งแต่ไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยถูกส่วนใหญ่ 90% เลยที่จะทำให้โรคพวกนี้มันเป็นภัยร้ายแรงต่อตัวเราถูกต้องเพราะฉะนั้นเราทำยังไงล่ะที่จะต้องไม่เจอต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราก่อนทีนี้เข้าใจถูกไหมครับถูกต้องขออ้างอิงนะครับทฤษฎีหรือหลักปฏิบัติของAIA Vitality แล้วกันนะครับที่เราพยายามส่งเสริมโปรแกรมนี้นะครับให้กับทุกคนได้ใช้โดยเฉพาะลูกค้าของเรานะครับอันแรกเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเขาบอกว่าต้อง know your health คือรู้เกี่ยวกับสุขภาพเราก่อนนะครับก่อนที่จะไปปรับอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นอย่างไรวิธีที่ดีที่สุดคืออะไรครับตรวจสุขภาพถูกต้องไอ้ตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยซึ่งหลายๆคนไม่ยอมทำใช่เรื่องนี้สำคัญที่สุดหรือการใส่นาฬิกานะที่เดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับมีหลากหลายยี่ห้อที่ variable device แล้วก็ไม่แพงด้วยเนาะไม่แพงนะครับแล้วก็เราสามารถจะรู้ได้ตลอดว่านอนคุณภาพการนอนเราเป็นอย่างไรนะครับ
อัตราการเต้นหัวใจค่า HRV VO2 Max ต่างๆเหล่านี้นะครับมันทำให้เราสามารถรู้ตัวเองได้ตลอดเวลาอันนี้คืออันที่1ถ้าตรงนี้เคลียร์เราเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะตอนนี้ค่าเลือดเราตรงนี้ไม่ดีไขมันสูงเกินไปนะครับหรืออาจจะมีน้ำตาลเลือดสูงไปพอเรารู้เสร็จปั๊บว่าร่างกายเราเป็นยังไงมันก็ไปสู่สเต็ปที่2ขั้นตอนที่2ก็คือพัฒนาและปรับปรุงสุขภาพของเราเราได้ยินกันมาเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆมีอยู่3อย่างแต่ผมขอสรุปขมวดปม3อย่างนะอันที่1เราเอาอะไรเข้าร่างกายค่ะหลักๆเราจะพูดกันถึงเรื่องของอาหารอาหารนี้เนี่ยบางคนก็จะบอกว่ามันมีหลายสูตรนะครับปัจจุบันทานน้อยก็จะเป็น intermittent fasting นะครับการอดอาหารเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันนะครับนะครับหลายๆคนบอกว่าให้ทานอาหารเหมือนทานยาไม่งั้นจะต้องทานยาเป็นอาหารบางคนจะบอกว่ายิ่งอายุมากทานเยอะตายเร็วหรือบางคนอาจจะบอกด้วยซ้ำว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นให้อนุมานไว้ก่อนเลยว่าอาหารอะไรที่อร่อยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุดขั้วไปอีกแบบนึงเป็นเอ็กซ์ตรีมแต่ผมก็คิดว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยทางการแพทย์สรุปออกมาครับว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดเลยคือน้ำตาลเป็นภัยอันตรายที่สุดกับร่างกายนะครับน้ำตาลมีฤทธิ์นะครับกับสมองของเราในการทำให้เราติดเนี่ยไม่แพ้โคเคนไม่แพ้เฮโรอีนเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพจากเรื่องการกินได้อย่างแรกเนี่ยคือลดน้ำตาลนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองแน่นอนก็คือเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเรื่องของเครื่องดื่มการดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำได้แต่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ต้องดูสภาพตัวเองด้วยว่าตัวเองเป็นโรคอะไรหรือเปล่าสำหรับบางคนก็อาจจะทานไม่ได้นะครับอันที่3เป็นเรื่องของการเอาอากาศเข้าร่างกายอากาศเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของการสูบบุหรี่ซึ่งเราแนะนำว่าไม่ควรสูบนะครับควรเลิกเลยไม่ใช่แค่การลดควรจะเลิกแล้วก็เรื่องของอากาศอีกอย่างนึงก็คือในภาวะบางที่ที่อากาศไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดโรคร้ายแรงตามมาได้อันนี้เราก็ต้องระวังเรื่อง PM 2.5 วันนี้ผมว่าควรมีองค์ความรู้เรื่องนี้เยอะนะครับอันนั้นคือประเด็นที่1คือเราเอาอะไรเข้าร่างกายอันที่2ทุกคนรู้อยู่แล้วออกกำลังกายแต่อันนี้คนไม่ค่อยทำบอกไม่มีเวลานะครับออกกำลังกายเนี่ยผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่าโดยเฉพาะวัยอย่างผมหรือว่าคนที่อายุมากกว่าผมเนี่ยหลายๆคนจะชอบพูดเสมอว่าฉันไม่ออกกำลังกายหรอกเพราะว่าฉันอายุมากแล้วออกไม่ไหวเดี๋ยวเจ็บเข่าเดี๋ยวนู่นนี่นั่นนะครับผมจะบอกงี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสับสนกับเหตุและผลของมันวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยนะครับระบุชัดเจนแล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยอายุมากขึ้นการที่เราแก่มาจากการที่เราไม่ออกกำลังกายนะครับคือคุณไม่ออกกำลังกายไม่ใช่เพราะคุณแก่ชรานะครับแต่คุณแก่ชราเพราะคุณไม่ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ผมจะพูดกับคนใกล้ตัวผมเสมอว่าร่างกายเนี่ยมนุษย์มันแปลกอย่างนึงถ้าเราหยุดใช้มันเมื่อไหร่เราจะคืนไปเราจะคืนกลับสู่ธรรมชาติไปหลายคนในอดีตอาจจะเข้าใจว่าถ้าเป็นคนสูงอายุอยากเข้ายิมกลัวกระดูกกระเดี่ยวจะหักกลายเป็นว่าสมัยนี้เปลี่ยนไปในประเทศแถบยุโรปหรือพวกฝรั่งเนี่ยนะครับเขาไม่กลัวเลยเวลาคนสูงอายุที่ออกกำลังกายหกล้มเพราะว่ามันมีกล้ามเนื้อประคองอยู่เวลาล้มลงไปเสร็จปั๊บเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวอะไรพวกนี้มันก็จะหักยากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลยบอกว่าถ้ามีคนที่อายุเริ่มจะเข้า30ปลายๆ40 50แล้วอยากสนับสนุนให้เขาเข้ายิมฝึกการยกเวทฝึกการทำกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาการเดินเหินเนี่ยเวลาที่อายุมากเราก็ยังจะเดินเหินได้ดีถามว่าทำไมต้องเข้าวันนี้ครับเพราะว่าถ้ารอจนอายุมากเดี๋ยวโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนในการสร้างกล้ามเนื้อมันหมดลงเนี่ยมันช้าไปละนะครับนี่คือเรื่องของสุขภาพสุขภาพร่างกายนะแต่ยังเหลืออีกสองส่วนครับเรื่องของใจครับเรื่องของใจอันนี้จริงๆทุกคนน่าจะเข้าใจดีครับถ้าเราอยู่ได้นานขึ้นเราก็ต้องอยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยถูกไหมจริงคืออย่างนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยสามสิ่งนี้สุขภาพร่างกายสุขภาพใจสุขภาพการเนี่ยมันลิงก์กันหมดมันเชื่อมโยงกันหมดแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าเรามีเงินและมีสุขภาพที่ดีเนี่ยสุขภาพใจมักจะดีนะฮะโอเคนะบางเรื่องที่เงินอาจจะเงินกับสุขภาพอาจจะช่วยแก้ปัญหาไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของการปล่อยวางเรื่องความเครียดหรือว่าเรื่องของความรักอ่ะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสุขภาพการเงินดีสุขภาพร่างกายดีปัญหาเรื่องนี้เรื่องเล็กแต่อย่างนั้นเราก็ต้องกลับมาที่อีกปัจจัยหนึ่งที่ก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือสุขภาพทางการเงินใช่เราจะต้องทำยังไงล่ะคะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องสุขภาพโอเคก็ใหญ่ไม่แพ้กันแหละแต่ว่าเรื่องสุขภาพมันเป็นอะไรที่อยู่กับเราไงเราลุกขึ้นมาออกกำลังกายลุกขึ้นมาปฏิวัติไลฟ์สไตล์ของตัวเองเราแก้ได้แต่เรื่องของการเงินมันเป็นอะไรที่ต้องวางแผนนะคะถูกต้องไหมคะคุณเคถูกต้องที่สุดเลยครับสิ่งที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเราถูกสอนมาเสมอ
สุภาพเงินเงินทำไงออมเงินมีเงินมาเสร็จปั๊บได้รายได้มาส่วนหนึ่ง1/3ใช้นะครับ1/3ลงทุน1/3อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะมีสูตรของมันแบบนี้สมัยนี้เนี่ยในเรื่องของการวางแผนทางการเงินการทำให้เรามีสุขภาพการเงินที่ดีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเริ่มมีความรู้มากขึ้นนะครับเราก็มีที่ปรึกษาทางการเงินมีตัวแทนประกันชีวิตนะครับมาช่วยดูแลวางแผนให้เรานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมอยากจะพูดว่ามันเหมือนกับให้เราวางเป็นเหมือนกับสามเหลี่ยมพีระมิดทางการวางแผนทางการเงินนะครับเริ่มต้นเนี่ยคือผมเป็นคนชอบกีฬาฟุตบอลนะผมจะพูดกับทุกๆคนว่าให้เปรียบเทียบกับเราเล่นฟุตบอลนะครับเราเป็นฟุตบอลแมเนเจอร์นะเราเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลแล้วเราก็จะมองว่าในทีมฟุตบอลเนี่ยมันจะมีกองหน้ากองกลางกองหลังนะครับกองหลังคืออะไรก็คือคนที่กองหลังแล้วก็ผู้รักษาประตูคือทำหน้าที่ดีเฟนส์เพื่อไม่ให้เราเสียประตูอันนี้อะไรบ้างก็คือประกันต่างๆนะครับการประกันต่างๆเนี่ยประกันเพราะอะไรเพราะว่าเราลดความเสี่ยงเราไม่รู้ว่าเราจะโดนทำประตูเมื่อไหร่นะครับเราอาจจะเจอค่ารักษาพยาบาลที่โอ้โหเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับอันนี้เราไม่รู้นะครับหรืออาจจะมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตอย่างเช่นคนที่เราอาจจะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคู่สามีภรรยาคนหนึ่งวันนี้อาจจะมีรายได้ทั้งสองส่วนวันหนึ่งคนหนึ่งเสียชีวิตไปเหลือส่วนเดียวหรือบางครอบครัวอาจจะเป็นซิงเกิลอินคัมเออร์เนอร์คือมีคนที่สร้างรายได้แค่คนเดียวอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีรายหลักประกันนะครับในการว่าคนที่หาเงินเข้าบ้านนะครับเป็น breadwinner เนี่ยวันหนึ่งเสียชีวิตไปเสร็จปั๊บแล้วคนที่เหลือทำยังไงนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของประกันประกันเหมือนเป็นกองหลังและผู้รักษาประตูมันก็จะมีกองกลางเรื่องของการออมเงินอันนี้พื้นโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะครับหรือว่าการลงทุนในลักษณะที่แบบความเสี่ยงน้อยก็เป็นเรื่องของกองกลางไปคราวนี้ถ้าต้องลงทุนความเสี่ยงเยอะๆลงทุนหุ้นคริปโตนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกองหน้าละนะไว้ทำประตูไว้ทำประตูสร้างผลตอบแทนเร็วๆนะครับก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนบางคนก็ไปลงทุนในเรื่องสินทรัพย์ที่อาจจะเรียกว่าเป็น alternative asset อย่างเช่นไปลงทุนนาฬิกาไปลงทุนกับทองไปนู่นนี่นั่นอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้องค์ความรู้ของคนเยอะขึ้นเรื่องนี้จริงๆเนี่ยควรจะสนับสนุนให้มีการเรียนกันในตั้งแต่ชั้นเด็กใช่เราเพิ่งเห็นข่าวว่าน้องๆเขาก็บอกว่าเขาอยากจะมีความรู้ทางด้านการเงินเร็วขึ้นใช่เพราะอันนี้จริงๆถ้าถามว่าอันนี้เป็นสกิลหรือเป็นทักษะที่ทุกคนต้องใช้จริงๆค่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าเรียนจบมาแล้วอุ้ยเรียนไปทำไมวิชานี้ไม่ได้ใช้แต่ผมบอกได้เลยวิชานี้ทุกต้องใช้ทุกคนใช่คราวนี้วกกลับมาประเด็นนี้แล้วสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมีผลกับสุขภาพการเงินยังไงคิดตามอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยค่ารักษามะเร็งนะครับหรือโรคร้ายแรงเนี่ยโดยเฉลี่ยนะถ้าในโรงพยาบาลเอกชนนะครับจะอยู่ประมาณ3ล้านบาทหรือเกินกว่านั้นนะณวันนี้ medical inflation นะครับหรือเงินเฟ้อทางค่ารักษาปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเติบโตประมาณ 8-10% ถ้าเราคิดกันอย่างคร่าวๆนี้เนี่ยภายใน10ปีข้างหน้าค่ารักษามะเร็งจะดับเบิลนะครับคือโตขึ้น2เท่าโรคร้ายแรงเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะจาก3ล้านจะกลายเป็น6ล้าน20ปีข้างหน้าได้เห็น8หลักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกําลังจะบอกว่าต่อให้คุณมีเงินเก็บสักเท่าไหร่ค่ะเงินเก็บที่คุณบอกว่าวันนี้บอกว่าจะเก็บไว้เพื่อใช้ไปอยู่เนอร์ซิ่งโฮมตอนแก่เจออันนี้เข้าไปจุกเลยนะครับใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลละสุขภาพทางร่างกายเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามไม่เป็นโรคพวกนี้ละค่ะนะโรคร้ายแรงที่ผมบอกไปตอนต้นอันที่1อันที่2เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะทําให้อายุการทํางานของเรายืนยาวขึ้นวันนี้เวลาที่เราวางแผนการเงินในแบบดั้งเดิมเนี่ยคือเราบอกว่าอ้อคุณอยากจะมีเงินใช้ตอนช่วงเกษียณคือ60ถึง80ค่ะเราสมมุติว่าเราเสียชีวิตตอน80ถึง60ไปถึง80เนี่ย20ปีอยากจะใช้เดือนละเท่าไหร่นะคูณกลับมาอ่ะแล้วก็คิดอินเฟลชั่นคือเงินเฟ้อกลับมาอ่ะเป็นก้อนกลมๆอ่ะเรารู้แล้วสมมุติ20ล้านเราต้องเก็บให้ได้15ล้าน20ล้านเราต้องเก็บให้ได้ถ้าอยากจะใช้น้อยหน่อยอ่ะไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไปอยู่ที่ค่าของชีพถูกอ่ะเรารู้ก้อนนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องอยู่ไกลเกินกว่านั้นไปถึง100ปีหรืออาจจะเกินกว่านั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้จะไม่พอถูกไหมครับถูกต้องแต่สิ่งที่เราทำได้หรือเปลี่ยนแปลงได้คือยืดอายุในการทำงานของเราเราไม่จำเป็นต้องหยุดที่อายุ60ใช่เพราะร่างกายเรายังแข็งแรงไงใช่ถูกเปล่าคือต้องบอกงี้ว่าคอนเซปต์ของเรื่องการเกษียณค่ะณวันนี้ไม่เหมือนกับสมัยก่อนวันนี้เนี่ยมีถ้ามีพนักงานที่เป็นทีมงานของผมเกษียณผมบอกผมจะไม่บอกว่าแฮปปี้รีไทร์เมนต์ค่ะผมจะบอกแฮปปี้กราดูเอชั่นคือคุณจบการศึกษาในเฟสที่1ชีวิตคุณกำลังจะเข้าเฟสที่2
จะทำยังไงที่เฟสที่2ของคุณเนี่ยยังสามารถทำงานต่อไปได้อาจจะไม่ได้ทำงานเดิมละอาจจะมีกิจการเป็นของตัวเองเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะไปทำอาชีพอื่นบางคนบอกว่าอยู่บ้านเบื่ออยากขับรถอยากขับแท็กซี่ไปขับแกร็บบางคนเนี่ยวันนั้นผมเจอพี่ท่านนึงอยู่ที่Apple Store นะครับสมัยก่อนท่านเคยเป็นพี่คนนี้เคยเป็นวิศวกรมาก่อนว้าวอายุ55ปีตอนนี้อยากเบื่อแล้ววิศวกรอาชีพวิศวกรขอรีไทร์มาทุกวันนี้ทำงานได้เจอผู้คนนะครับแนะนำคนใช้แกดเจ็ตต่างๆรู้สึกมีความสุขมากในประเทศที่พัฒนาแถวยุโรปทุกวันนี้เนี่ยใช้แรงงานของคนที่สูงอายุซึ่งยังร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นโจทย์คือว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยยังร่างกายแข็งแรงพ้นวัย30หรือ70หรือ80ไปแล้วยังแข็งแรงอยู่และยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อดีคืออะไรถ้าเรายังทำได้เราก็จะมีรายได้เข้ามาใช่เราสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นผลตอบแทนสูงขึ้นแล้วไม่ต้องไปกินไอ้เงินที่เราเก็บไว้ยามฉุกเฉินเพราะนั้นน่ะสุขภาพร่างกายมีผลกระทบอย่างมากกับสุขภาพทางการเงินเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรสำเร็จใช่ไหมคะสำหรับใครที่บอกว่าคำถามที่เราตั้งไว้ก็คือเฮ้ยถ้าเราต้องอยู่ถึง100ปีจริงๆเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรหรือว่าต้องคำนึงถึงปัจจัยไหนหรือลงทุนอย่างไรอันเนี้ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยที่คุณเคเคบอกนะคะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าโอเคในเรื่องของการบริหารจัดการการวางแผนเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันก็ยากเหมือนกันนะสำหรับหลายๆคนที่มันเปลี่ยนภาพอะนึกออกไหมคะว่าเราตอนแรกคิดว่า20ล้านพอ30ล้านพอแต่หลังจากนี้พอเราจะต้องปรับเพราะภาพมันเปลี่ยนไปหมดเนี่ยในมุมของคุณเคเคเองไม่แน่ใจพอมีเคสในต่างประเทศหรือเปล่าการที่เราจะต้องจัดแผนทางการเงินของเราหรือพอร์ตทางการเงินของเราให้มันสอดคล้องกับภาพใหญ่เนี่ยปกติแล้วโซลูชันต่างๆที่เข้ามาช่วยเพื่อให้การตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ต้องใช้ในระยะเวลาที่นานขึ้นทำได้ดีที่สุดเนี่ยมันมีโซลูชันแบบไหนบ้างคะคือจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะอยู่ถึง100ปีสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่างแรกลงทุนกับตัวเองใช่ไหมครับลงทุนกับทางด้านสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจสุขภาพทางการเมืองเราต้องลงทุนกับตัวเองก่อนให้ร่างกายของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะอยู่ถึงตรงนั้นจริงๆครับคราวนี้เนี่ยเรื่องของการวางแผนเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ง่ายละมันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่ทุกคนที่เหมือนคุณทีน่าที่เรียนทางด้าน CFA มานะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้มีความรู้ทางด้านการเงินนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโชคดีที่เรามีคนที่เป็นมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับซึ่งผมบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากคนเหล่านี้ได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยนะครับตัวแทนหรือที่ปรึกษาทางการเงินเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือ มีซอฟต์แวร์ยกตัวอย่างเช่นลูกค้ามีลูกกี่คนจะไปเรียนที่ไหนจะเรียนในประเทศจะเรียนต่างประเทศจะเกษียณเมื่อไหร่ผ่อนบ้านหมดหรือยังอยากจะมีบ้านกี่หลังนะครับอยากจะหลังจากเกษียณคิดว่ารายได้ของตัวเองจะเหลืออีกเท่าไหร่คือมันสามารถที่จะใส่ตัวเลขหยอดตัวเลขแล้วก็ทำเป็นซิมูเลชันวางแผนไปได้เราสามารถที่จะใส่ได้ว่าเราคิดว่าเราจะเกษียณเมื่อไหร่พอเล่นตรงนี้เสร็จปั๊บออกมาเนี่ยมันจะเห็นเป็นตัวเลขกลมๆข้อดีของมันคือทุกๆปีเวลาที่เราไปเจอกับตัวแทนนะครับหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาประกันสุขภาพเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยปรับเปลี่ยนนะครับซิมูเลชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เข้ากับสิ่งที่เราต้องการสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของเราเช่นกันถูกต้องถูกต้องเพราะว่าผมบอกได้เลยว่ามันไม่นิ่งหรอกครับทุกๆปีสถานการณ์ของเราเปลี่ยนเสมอมันมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในชีวิตเสมอแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เราได้ตัวเลขทางการเงินมาก้อนหนึ่งที่เป็นเป้าหมายให้เราแล้วแต่ณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรดาพี่ๆตัวแทนเปลี่ยนไปเท่าที่ทีน่าอันนี้ในฐานะที่เป็นลูกค้าเนาะได้สัมผัสก็คือโหตัวแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของทาง AA เริ่มมีองค์ความรู้ในเรื่องของการเงินมาสอดคล้องกันด้วยเพื่อที่จะตอบโจทย์ที่มันซับซ้อนมากขึ้นอย่างที่คุณเคเคบอกเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการบอกว่าเท่านี้แล้วเราซื้อประกันเพื่อให้ cover สิ่งนี้เพื่อความมั่นคงของเราละแต่มันมีแกนของการลงทุนควบคู่ไปกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้วยครับซึ่งตรงเนี้ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะว่าเอ๊ะภาพของตลาดตอนนี้พอเอาเรื่องของการลงทุนที่สร้างความมั่งคั่งมารวมกับเรื่องของการทำประกันที่ต้องมีความมั่นคงด้วยเราควรจะต้องเลือกอย่างไรหรือว่าเราควรต้องใช้วิธีแบบไหนที่มันสอดคล้องกับตัวเราครับตรงเนี้ยภาพที่คุณเคเคได้เห็นเพราะใกล้ชิดพี่ๆพลังตัวแทนเยอะด้วยนะคะ
เราเห็นการปรับตัวของฝั่งตัวแทนที่จะมาให้ข้อมูลหรือช่วยเหลือพร้อมช่วยเหลือกับลูกค้าได้มากขึ้นอย่างไรและลูกค้าในยุคหลังๆเนี่ยเราปรับตัวรับกับสิ่งนี้ยังไงบ้างคะโอ้ขอบคุณมากครับอุตสาหกรรมประกันชีวิตในประเทศไทยมีวิวัฒนาการครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะมากช่วงก่อนโควิดมาหลังโควิดครับจริงๆปรับเปลี่ยนมานานแล้วล่ะเริ่มปรับเปลี่ยนมานานมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าในอดีต 20-30 ปีที่แล้วการซื้อประกันชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นจริงประกันชีวิตถูกขายไม่ได้ถูกซื้อนะครับถ้ามองภาพตัวเองประกันชีวิตฉบับแรกของผมเองเนี่ยผมซื้อเพราะอะไรเพราะซื้อเพราะว่าต้องการจะช่วยเพื่อนนะครับหรือว่าถูกไหมถูกต้องนะครับเราต้องการจะช่วยนะครับจริงๆเนี่ยคนที่ซื้อประกันไม่ได้รู้หรอกครับว่าจะเอาไปเพื่ออะไรไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นความสำคัญไม่มีใครหรอกครับตื่นมาวันนี้อารมณ์ดีจังเลยอยากซื้อประกันชีวิตนั่นคือภาพในอดีตเพราะฉะนั้นคนไม่ได้อยากจะซื้อแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเองคนไทยเองมีความรู้อย่างมากนะครับว่าเข้าใจแล้วว่าประกันมันสำคัญขนาดไหนเมื่อลูกค้าเข้าใจลูกค้าจะมองหาคนที่ใช่ลูกค้ามีการศึกษาลูกค้ามีการทำการมีรีเสิร์ชมีการทำวิจัยมีการหาความรู้ทางด้านออนไลน์หรือคุยกับคนที่รู้จักคุยกับเพื่อนเอ๊ะเธอซื้ออะไรฉันควรจะซื้ออย่างนี้ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มีทั้งสื่อสังคมออนไลน์นะครับลูกค้าเข้าไปหาข้อมูลเองได้เมื่อลูกค้าเก่งขึ้นฉลาดขึ้นแน่นอนครับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้เพื่อที่สามารถ add value หรือทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเอ๊ะมาเจอฉันแล้วมันมีประโยชน์นะนะครับมาเจอเขาแล้วมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มันก็จะถูกเปลี่ยนจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตจากคำว่าเอเจนต์มาเป็นแอดไวเซอร์แอดไวเซอร์ที่แปลว่าที่ปรึกษามันจะเปลี่ยนจากตัวแทนประกันชีวิตไปเป็นที่ปรึกษาทางด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพสามมิติละประกันเราก็มันเป็นคอหลักยังไงก็ยังต้องเอาอยู่การเงินมันจะถูกกว้างขึ้นนะฮะแล้วก็สุขภาพด้วยอุตสาหกรรมนี้จะเปลี่ยนไปเพราะว่าผมคิดว่าผมมองว่าในอนาคตคนที่อยู่ในอาชีพนี้นะครับจะต้องเป็นมืออาชีพในอนาคตเป็นไปได้ที่การสอบการเข้ามาเป็นคนที่ทำหน้าที่เหล่านี้เนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นนะครับรัฐบาลในหลายๆประเทศเริ่มทำให้กระบวนการไลเซนซิ่งเนี่ยหรือการออกใบอนุญาตมันยากขึ้นเพราะเขารู้ว่าอาชีพนี้สำคัญสำคัญมากมันจะไม่ต่างกับผมต้องพูดเลยว่าอาชีพนี้เนี่ยมันจะไม่ต่างกับการเป็นหมอเป็นทนายความในอนาคตเพราะว่าคุณหมอคือคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์รักษานะครับคนให้หายเจ็บไข้ทนายความเป็นคนที่รู้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะครับก็ต้องมีความรู้นะฮะต้องมีใบอนุญาตต้องมีการสอบเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยถ้าบทบาทจากตัวแทนประกันชีวิตถูกพัฒนากลายไปเป็น advisor ไปเป็นที่ปรึกษานะครับทางด้านประกันชีวิตการเงินสุขภาพผมให้ definition หรือนิยามง่ายๆเลยคนเหล่านี้กำลังจะกลายเป็น life coach ครับเขาคือไลฟ์โค้ชเขาคือคนที่จะมาโค้ชลูกค้าของเราหรือคนไทยเนี่ยให้วางแผนชีวิตอย่างไรเมื่อถึงเวลาบั้นปลายของชีวิต มีสุขภาพการเงินที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีสุขภาพใจที่ดีโอ้ยอันนี้ภาพนี้ดีมากเลยเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมประกันเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงนะคะและในยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเคยมีภาพจำกับตัวแทนประกันซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ตัวแทนประกันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่เหมือนเลยครับเขาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันและอาชีพนี้ต้องบอกว่าณวันนี้มันมีคุณค่ามากๆถูกไหมคะเพราะว่าลูกค้าพวกเราทุกคนอะไม่มีใครที่ไม่ต้องการถูกไหมคะทุกคนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะเวลาที่นานขึ้นนะคะแล้วก็มีความมั่งคั่งและมั่นคงพร้อมๆกันเราจะมีความมั่งคั่งอย่างเดียวคงไม่ได้นะคะถ้าเราไม่มีความมั่นคงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันคือการตอบโจทย์ในที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง TAA เรียกว่าอะไรนะคะเรียกตำแหน่งนี้ว่าเราเรียกว่า FA ครับ FA ซึ่งณวันนี้เรามีอยู่กี่ท่านคะที่ทางคุณ KK ดูแลอยู่คือตัวแทนประกันชีวิตของเราใน AIA ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 50,000 กว่าท่านครับแล้วก็เป็น FAนะครับอยู่ตอนนี้ประมาณ 20% แต่จำนวนนี้ก็จะมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ใช่ FA ไม่มีความชำนาญนะครับคนที่อาจจะไม่ได้เข้าโปรแกรมมาเป็น FA ตั้งแต่แรกเนี่ยปัจจุบันเขาก็มีการอัพสกิลคือเรียนรู้มากขึ้นเราอาจจะไม่ได้เรียกเขาว่า FA แต่ก็คือตัวแทนมืออาชีพเหมือนกันแต่ตัวแทนมืออาชีพที่อาจจะไม่ได้เข้าโครงการตั้งแต่เริ่มแรกมาเป็น FA เนี่ยปัจจุบันก็มีการพัฒนาความรู้ความสามารถท
ทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันชีวิตเรื่องของการเงินแล้วก็สุขภาพพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับทั้ง 50,000 ท่านเลยที่อยู่ในอุตสาหกรรมผมอยากจะพูดถึงภาพกว้างตรงนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยตรงโอกาสตรงนี้ยังเปิดกว้างอีกเยอะมากเพราะอะไรครับคุณนีน่าลองคิดดูนะครับว่าในอุตสาหกรรมประกันชีวิตในประเทศไทยเนี่ยเรามีตัวแทนทั้งหมดในระบบนะครับประมาณ 200,000 ท่าน 200,000 กว่าท่านตรงนี้ที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตรวมถึงที่ปรึกษาทางการเงินด้วยเนี่ยวันนี้กำลังดูแลคนไทย66ล้านคน1ต่อเท่าไหร่คูณไม่ถูกเลยเนี่ยผมไม่เอา66ล้านแล้วกันเอาเฉลี่ยว่า1ครอบครัวมี4ท่านนั่นก็ประมาณ15ล้านนะครับ15ล้าน16ล้านเนี่ยก็ยังอัตราส่วนแบบโอ้โหมันไม่ได้อยู่ดีครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังต้องการบุคลากรในอนาคต10ปีต่อจากนี้เรายังต้องการบุคลากรเข้ามาในอาชีพนี้อีกเยอะเหลือเกินเพื่อจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ผมพูดกับคนกับเพื่อนพนักงานของผมแล้วก็พี่น้องพลังตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินตลอดนะครับหรือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมว่าเราคือความหวังของประเทศนี้นะครับรัฐบาลเหนื่อยรัฐบาลมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยฐานภาษีของรัฐบาลจะน้อยลงเรื่อยๆปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที่ประชากรไทยเสียชีวิตมากกว่าเกิดเมื่อ5ปีที่แล้วเราพยากรณ์ว่าประชากรไทยจะขึ้นไปถึง70ล้านตอนนี้เราอยู่ที่66ล้านตัวเลขนี้เริ่มถอยหลังหมายความว่าฐานภาษีที่รัฐบาลจะเก็บได้ในอนาคตอาจจะน้อยลงถูกต้องนี่คือความกังวลถ้าฐานภาษีของรัฐบาลที่จะเก็บได้น้อยลงเงินที่รัฐบาลจะเอามาสนับสนุนทางด้านสาธารณสุขดูแลคนไทยก็น้อยลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องเริ่มดูแลตัวเองแต่วันนี้การที่เราจะเริ่มดูแลตัวเองเราต้องการมืออาชีพที่มาช่วยเขาในการดูแลตัวเองครับนั่นก็คืออย่างอาชีพที่ผมบอกต้องบอกว่าดีมานด์มหาศาลมหาศาลแต่ซัพพลายขาดแคลนมากขาดแคลนมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นและเข้าใจ บริบทที่มันเปลี่ยนไปอย่างที่คุณเคเคเล่าให้ฟังที่น่าเชื่อว่าสายอาชีพนี้มันคืออาชีพจริงๆคือหลายคนอาจจะมองเป็นเหมือนแบบแต่ก่อนเนาะอันนี้ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมนี้คือเป็น second job บ้างอะไรบ้างอาชีพเสริมรายได้พิเศษใช่ไหมคะแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะมันมีความต้องการอยู่ในตลาดจริงๆแล้วมันเป็นความต้องการที่need เด็ดด้วยถูกไหมคะมันจำเป็นที่ต้องคือผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่คนที่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ผลตอบแทนถ้าทำตั้งใจพัฒนาตัวเองบริการลูกค้าอย่างดีนะครับมันก็มีการบอกปากต่อปากแล้วแน่นอนรายได้ที่ตามมาดีสมเหตุสมผลแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าอาชีพนี้เนี่ยผมให้3 I คือ income รายได้ดีคุณทำมากคุณได้มากอันที่2 independence คือคุณกำหนดอิสระคุณกำหนดตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่วันนี้ผมอยากจะบอกกับทุกท่านคือ impact สิ่งที่เรากำลังจะสร้างให้กับสังคมแล้วก็ประเทศไทยคนกลุ่มนี้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่เขามีบทบาทสำคัญมากที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นทำให้คนไทยมี health span ที่ยืนยาวขึ้นทำให้คนไทยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานในบ้านปลายสุดท้ายของชีวิตเห็นด้วยเลยค่ะนี่คือคุณค่าของสายอาชีพที่เรียกว่าที่ปรึกษานะคะทั้งการเงินนะคะประกันแล้วก็สุขภาพด้วยแต่หลายคนอาจจะแบบฟังดูแบบนี้โอ๊ยแต่เราไม่ได้เรียนการเงินมานะเราไม่ได้เรียนแบบวิทยาศาสตร์การกีฬามาเราสมัครได้หรอเราทำได้หรออาชีพนี้คุณสมบัติสำคัญที่มันต้องการในการที่เราจะมาเป็น FA ที่ดีนะคะและมีโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานนี้มันมีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าอาชีพไหนก็ประสบความสำเร็จได้นะครับถ้าจะเข้าโครงการ FA จำเป็นที่จะต้องมีปริญญาตรีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ถ้ามีประสบการณ์ทำงานนะครับหรือว่ามีสิ่งที่พรูฟได้ว่าตัวเองเนี่ยมีความตั้งใจเราก็สามารถที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษได้นะครับแต่ผมว่าถ้าถามว่าใครที่อยากจะเข้าอาชีพนี้จริงๆง่ายมากเลยผมให้ไว้3ออ่างเนี่ยแหละ3อข้อ1คืออยากประสบความสำเร็จมีความอยากมีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าว่าอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเพื่อตัวเขาเองหรือเพื่อครอบครัวหรือคนที่รักอันที่2เนี่ยมีความอุตสาหะครับอุตสาหะในแง่ของการที่เราจะต้องเรียนรู้ทำงานหนักเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงปีแรก2ปีแรกนะครับเราจะต้องขวนขวายหาความรู้คือ willing ที่จะ unlearn แล้วก็ relearn นะครับ
ในการตักตวงความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันการเงินเรื่องสุขภาพปรับ mindset ตัวเองนะครับต้องมีความอุตสาหะต้องเรียนรู้จากคนที่เก่งรุ่นพี่นะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมเรียนรู้บางทีอาจจะเรียนรู้จากลูกค้าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ขยันทำงานยอมทำงานหนักในช่วง5ปี6ปี7ปีแรกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายมีความผมต้องใช้คำนี้ดีกว่าพูดง่ายๆเอาให้เข้าใจอึดทนอดทนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า grit G R I T คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับเราเห็นมาไม่มีใครหรอกครับที่ไม่เคยล้มเหลวหลายๆคนที่เข้ามาในอาชีพนี้เนี่ยนะครับแล้วไปไม่สุดนะครับหรือออกไปก่อนเพราะขาดข้อนี้บางครั้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนไม่ใช่แค่อาชีพนี้ถ้าเรามีความมีกริดมีความอึดมีความอดทรหดอดทนเนี่ยล้มกี่ครั้งนะครับก็ไม่ยอมแพ้ไม่เป็นไรสู้ใหม่สู้ใหม่ความสำเร็จมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมแค่บอกเลยว่ามีแค่3ข้อนี้ครับเอาง่ายๆอาชีพอะไรก็ได้นะครับเพราะผมเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้เนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดเลยครับอาชีพแบ็คกราวด์แฟมิลี่นะครับมาจากจังหวัดไหนมาจากโรงเรียนอะไรศาสนาอะไรเชื้อชาติอะไรเพศไหนทุกคนโอกาสเท่ากันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในอาชีพที่ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังขาดแคลนนะครับฉะนั้นใครฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเดียวกันว่าเฮ้ยคนเราอ่ะจะอยู่ได้ถึง100ปีอันนี้เป็นฝั่งลูกค้าเป็นฝั่งดีมานด์อยากให้มีคนมาสมัครแบบนี้เยอะๆนะคะเราจะได้มีที่ปรึกษาที่คอยให้คำปรึกษาเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอยู่ไปถึง100ปีได้อย่างมีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วก็มีความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งแน่นอนค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดสำหรับตอบคำถามที่ทีน่าพาดหัวไว้วันนี้ว่าลงทุนอย่างไรถ้าเราอยู่ถึง100ปีจริงๆทั้งหมดทั้งมวลที่นะว่าเริ่มต้นในคำที่คุณเคพูดไปแล้วก็คือลงทุนในตัวเองนั่นเองนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูแลตัวเองสุขภาพให้ดีดูแลการเงินของตัวเองให้ดีวางแผนการเงินให้ดีแล้วก็มีความสุขนะคะและนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับของการที่เราจะอยู่ถึง100ปีให้ประสบความสำเร็จนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณเคมากๆเลยสนุกมากๆวันหนังโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ